สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ไก่สิมาเฮ็ดเกี๊ยวกุ้งหมูเด้งนะคะสำหรับอุปกรณ์แม่ไก่ก็มีหาผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมพริกไทยป่นนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็มีหมูเด้งแม่ไก่ซื้อหมูเด้งเป็นถุงเลยนะคะเนาะแล้วก็กุ้งที่เฮาแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แผ่นเกี๊ยวนะคะอันดับแรกเลยแม่ไก่ก็ต้องมาปั่นกระเทียมซะก่อนนะคะกระเทียมเอาตามใจชอบเลยนะคะใส่หน่อยใส่หลายแต่ว่ารายละเอียดของอันส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆโอ้ลืมอีกอันนึงแม่ไก่สิใส่ไข่แดงน้ำนะคะตอนนั้นเฮาผสมกับหมูเด้งนี่นะคะส่วนผสมมันเดี๋ยวแม่ไก่ปั่นก่อนนะคะจะง่อยนะคะไม่ใกล้ว่ามันมาละเอียดปานใดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเนาะไม่ใกล้เอาน้ำแป๊บหนึ่งใกล้ใส่เทียมหลายตึบเมื่อละเอียดไม่ใกล้ก็เลยใส่น้ำมันเนาะค่ะเนาะโทษที่ว่าหันเสียงดังใกล้ลืมกระเทียมนะจ๊ะเขาเกาตะไคร้แดงเลยค่ะไข่แดงแล้วก็น้ำมันพืชลงไปโลดซีอิ๊วขาวไม่ใกล้เบิดชิบมีซอสปรุงรสน้ำมาใส่หน่อยนึงก็ได้ค่ะก็ได้แซ่บแซ่บนัวๆรสเนาะอันนี้ใส่น้ำตาลประมาณนี้นะคะแม่ไก่ก็ใส่พริกไทยป่นจ้ะแล้วก็ใส่หมูเด้งลงไปโลดนะคะโอ้ยโทษด้วยจ้ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้หมูอันแม่ไก่เอาแช่เย็นไว้เนาะค่ะที่จริงเขาหั่นเขาหมักหมูนี่จักอัน
ประมาณ10นาทีเราเอาแลบไว้ก็ได้ค่ะแต่ว่านี่มันหมูเย็นแล้วเฮาก็ต้องแลบยากนะคะคนให้มันเข้าๆกันบดมาให้เนาะหมูเด้งแม่แก้ว่าคุณต้องใส่หยังให้ผงฟูติแม่แก้ย่านมันบ่บึงสีมันแล้วนะจ๊ะใส่ซอสปรุงรสอีกน้อยนึงใครมีหอมซอยเอาหอมซอยผสมน้ำก็ได้เลยค่ะแต่ว่าไม่ใกล้ไว้ถ่าเอาใส่ตอนเฮาปรุงก็ได้นะคะแล้วเราก็มาดูวิธีการห่อกันเลยนะคะเป็นนิ่มอยู่มีไก่สิท่าอันนี้แหละไข่ขาวนี่รู้สึกว่าช้อนมันจะใหญ่ไปไหมโอ้ยใหญ่ไปไหมแกนะคะจะเอาน้ำหรือเอาไข่ก็ได้นะคะเนาะถ้าสี่เหลี่ยมไปใกล้ว่าเอาน้ำก็ดีเด้มันติดชึบชึบชึบเพื่อนจะได้ติดกันนะคะประมาณนี้แหละจ้ะแล้วนั้นเขาก็ไปลวกนี่ได้หนึ่งอันแล้วไม่ได้แป๊บหนึ่งนะคะบุ้ยนี่คือสีใหญ่ค่ะแก้วน้ำนะคะถ้าเราก็กดนะคะมันติดกันให้แผ่นเกี่ยวติดกันนะคะแผ่นใหญ่แบบเวลาเฮาไปลวกก็ต้องใส่เวลาจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเวลาเขาลวกแผ่นเกี่ยวสิหูว่าเพิ่นซุปมันก็ร้อยขึ้นมาดอกจ้ะนี่แม่แก้กระต้มน้ำซุปไว้เรียบร้อยนะคะเนาะโอ้ใหญ่เกินพี่ออมักปัญญังแล้วคำยิ่งใหญ่ถ้าไม่ใหญ่แม่ๆโอเคเดี๋ยวแม่แก้ขออนุญาตเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะเนาะอีกแผ่นหนึ่ง3แผ่นนี่เราก็กดให้มันอยู่บริเวณตรงกลางนี่ไม่เลื่อนใดเนาะจ้ะเนาะไปสื่อเพิ่นมาอิ่มเด้เฮ็ดกินเองนี่แหละประมาณนี้เนาะค่ะชิบเพราะเฮ็ดใส่ตู้ไว้หลายๆย้ำนั่นย้ำมื้อเช้าเฮามากินก่อนไปนั่นก็ได้ค่ะอีกแผ่นนึงเนาะค่ะเนาะ
ใส่ให้พอคำพอดีนะคะประมาณนี้เมื่อยิบหล่นไปแกกุ้งใส่ไปตัวนึงชึบชึบชึบนี่ถ้าสมมติว่าล้างอันนั้นเมียนมีแป้งหลายเฮาขอแป้งออกก้อนก็ได้เนาะค่ะแป้งที่มันเคลือบอยู่แผ่นเกี่ยวนะคะนี่ไม่ใกล้ว่ากับบ่ถึงกับหลายดอกแล้วก็กดแน่นๆ นี่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่ไก่ก็จะทำให้มันเสร็จเนาะค่ะแม่แกมีวิธีห่ออีกวิธีหนึ่งเนาะค่ะตึ๊บเป็นสามเหลี่ยมไหมจ๊ะถ้าเป็นแบบสามเหลี่ยมก็ได้นะคะกับซอนี้เข้าหากันนี่แล้วเราก็กดกดกดนี่นะคะนี่ก็ได้นะคะสามเหลี่ยมอย่างนี้อีกทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะทารอบเหมือนเดิมแต่เวลาเราชึบจับมุมนี้เนาะค่ะเห็นมั้ยเนาะนี่ค่ะนี่ก็ได้เนาะค่ะอีกทีหนึ่งน้ำท่าขอบมันนะคะจับมุมเขาหากันมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กดกดกดนี่นะคะติดกันดีดีชึบหรือว่าอีกแบบนี้ก็ได้จับตุ่มเขาหากันเลยทั้งสี่ก็ได้นะคะอันนี้ค่ะจะเอาใส่ปลาไหลแต่จับแบบนี้คือห่อหมกอยู่ไหมคะชึบแบบนี้แต่แซ่บวะนี่นี่ค่ะติดกันแหละแล้วก็บีบตรงนี้นะคะอีกทีนึงจับยุ่มเขาหากันวะตีย้ำอีเมทัลว่าคุณยายสอนนี่แล้วค่ะชิบชิบอะไรไหมเดี๋ยวแต่เขาหมักดอกค่ะแบบนี้ก็เป็นคำพอดีนะคะอีกเท่านึงว่าจะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจับยุ่มนี่ได้ไงมาแก้หมักยังไงเนาะแล้วก็ทาฟิบฟิบนี่นะคะเนาะอันนี้มันกุ้งตัวน้อยแล้วก็จับจับมุมเขามันหากันนะคะเ
เอ้ได้เป็นคำพอดีเก๋ไปอีกแบบได้ราคาเฮ็ดได้สามแบบเดี๋ยวไปใกล้เสียนเฮ็ดต่อไปเรื่อยๆให้มันจบนะคะเนาะเราไปดูตอนต้มด้วยกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นวิธีการผสมแล้วก็ห่อเกี๊ยวเนาะค่ะวิธีปรุงรสกับวิธีต้มเดี๋ยวไม่ไกลไปอีกคลิปนึงนะคะรอติดตามอีกคลิปนึงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ไกลนะคะขอบคุณค่ะ